ซื้อไก่ทอดแบบล้ำๆนะครับ KFC ในจีนเริ่มทดลองขายสินค้าด้วยรถไร้คนขับควบคุมด้วย 5G ในขณะที่โลกยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับทุกคนต่างได้รับคำแนะนำให้ใช้ชีวิตแบบเว้นระยะห่างทางสังคมและเลือกใช้การชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสตลอดจนหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสผู้ที่มาส่งอาหารแบบ Delivery ซึ่งเรื่องนี้นะครับสร้างความท้าทายเป็นอย่างมากต่อบรรดาร้านอาหารต่างๆสำหรับ KFC ในประเทศจีนนะครับดูเหมือนว่าจะเริ่มหาทางออกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะชาวจีนหลายคนนะครับได้พบกับรถไร้คนขับควบคุมด้วย 5G นะครับซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้ออาหารอร่อยๆโดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ยานพาหนะไร้คนขับนี้นะครับถูกพบเห็นที่สถานีรถไฟใต้ดินนอกเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับจากรูปถ่ายของผู้ใช้ Twitter ที่ใช้ชื่อว่าเซี่ยงไฮ้เนโกะจะพบว่าลูกค้าสามารถสั่งซื้อบนหน้าจอแท็บเล็ตและรับการชำระเงินผ่าน QR Code นะครับหลังจากชำระเงินแล้วประตูจะเปิดให้คุณรับสินค้านะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าใช้วิธีไหนในการป้องกันไม่ให้ลูกค้าหยิบสินค้าเกินกว่าที่ชำระเงินไว้เชื่อว่าร้านอาหารติดล้อเหล่านี้นะครับดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างบริษัทจีนชื่อ Neolic และ Yum Brands โดยเมื่อเดือนก่อนนะครับ Forbes รายงานว่า Neolic ได้เริ่มทำงานร่วมกับ Yum นะครับบนพาหนะไร้คนขับเพื่อเสิร์ฟอาหารและอ้างถึงความร่วมมือกับ KFC และ Pizza Hut แต่ดูเหมือนว่ารถของ KFC จะได้เริ่มทดลองก่อนแม้ว่าจะยังไม่ได้รับคำยืนยันอย่างเป็นทางการทั้ง Neolic และ Yum Brands แต่รถคันนี้ก็มีลักษณะเหมือนรถต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองของ Neolic รุ่นอื่นๆที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับเช่นการฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีการระบาดสำหรับยานยนต์ไร้คนขับของ Neolic รับรองการขับขี่อัตโนมัติ4ระดับสามารถตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ด้วยเซ็นเซอร์โดยสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะทาง100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและความเร็วสูงสุด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการใช้งานเต็มวันนะฮะและสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ภายในเวลา30วินาทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและนี่ก็คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ถ้าใครอยากสัมผัสบริการนี้ของ KFC ไม่ได้มีที่ประเทศไทยนะครับแต่มีแค่ในประเทศจีนเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ